คะแนนของมวยไทยเจอสีคู่ที่1มีดังต่อไปนี้กรรมการทาวุฒิปลื้มสำราญให้แดง49คะแนนและให้น้ำเงิน48คะแนนกรรมการณรงค์ธนจันทร์ให้แดง48คะแนนและให้น้ำเงิน49คะแนนกรรมการธนวัฒน์วงศาสารให้แดง49คะแนนและให้น้ำเงิน48คะแนนชนะกัน 2-1 นะครับมาถึงคู่2ครับต่อยกันที่น้ำหนัก121ปอนด์ดูแดงก่อนเลยครับมวยจากน้องกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับปีนี้20แล้วนี่คือพลังชนฝนจางชลบุรีน้ำเงินมวยจากพระพลาชัยบุรีรัมย์ครับปีนี้เพิ่ง16นี่คือชัยมงคลสิทธิ์จากุ้งกรรมการเชิดชัยชนนศรีชลัดห้ามคู่ที่2ติดตามครับพลังชนฝนจางชลบุรีปีนี้อายุ20ครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1 2ครั้งที่ชนะนั่นคือน็อกทั้ง2ครั้งครับในขณะที่ชัยมงคลครับเช่นเดียวกันครับ3ครั้งชนะ2แพ้1ชนะคะแนน1ชนะน็อกอีกครั้งหนึ่งด้านหลังน้ำเงินนี่ไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรครับกลับเดินทางมาถึงคู่ที่2แล้วครับยกที่1คู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์มุมแดงนั่นคือพลังชนฝนจางชลบุรีครับน้ำเงินชัยมงคลสิทธิ์จากกุ้งสับเจาะยางไปก่อนเลยครับพลังชนแรงมากเลยครับพลังกาฬสินธุ์กับบุรีรัมย์นะครับโอ้โหโอ้โหพลังชนโอ้โหเอาอีกกะน็อกเลยนะครับโอ้กะน็อกเลยครับพลังชนนะต่อยแบบมีนัดจะรีบกลับโอ้โหแล้วดูโอ้โหชกเร็วลำตัวครับลวงท้องหมัดขึ้นบนโกรธอะไรกันมาครับโอ้แต่โกรธอะไรกันมาหรือจะเอาล้านสองเอาครับดูครับโอ้โหชัยมงคลต้องบล็อกให้อยู่มือสูงสูงเข้าไว้ครับบวกศอกแล้วนะครับโอ้ยกชัยมงคลกะบวกศอกแล้วแรงขนาดนี้จะรอดไม่รอดครับอ้าวสับศอกเลยครับหมัดกับศอกหมัดกับศอกดูให้ดีครับโอ้ยจิ้มลำตัวบวกศอกแล้วครับชัยมงคลชัยมงคลบวกศอกแล้วเอาครับเพลงเข้ามาครับแต่ว่าการห้ามลนมัดมือห้ามตกดูครับตกเมื่อไหร่เจอหมัดทันทีครับแล้วครับเริ่มหายใจทางปากเงินครับโยนเข้าแล้วครับทีผมบ้างครับทีนี้โดนเสียบเลยครับโดนแล้วพลังชนโดนเข้าไปแล้วโอ้รีบไปรีบมาจริงๆเลยครับทางด้านพลังชนพลังชนหรือชื่อเก่าอภิรักษ์ฝนจางชลบุรีครับเที่ยวนี้เจอของหนักแล้วล่ะครับเชื่อว่าน้ำเงินจัดหนักแน่ครับเอาครับความเก่าเกมประสบการณ์ของอภิรักษ์หรือว่าโดนพลังชนครับโดนแล้วครับศอกปักข้าวด้านเด้งบุรีรัมย์ถอนแขนถอนแขนโอ้เล่นกันได้2นาทีแรกนี่เป็นเรื่องของหมัดพลังชนแต่ว่า1นาทีสุดท้ายนี่เพลงเข่าของชัยมงคลน็อกไหมน็อกไม่น็อกครับจะน็อกเขาสุดท้ายตัวเองเป็นยังไงถอยแล้วครับถอยแล้วรวบแล้วอัดลากมาอัดครับโอ้ตีคางถึงคางแล้วตีหน้าตีคางซับซอกเอาครับดูครับตั้งรับรอจังหวะโต้ครับโดนพลังชนพอโอ้โหต้องดูผลงานยกแรกครับโกรธกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบครับกาฬสินธุ์กับบุรีรัมย์แดงกาฬสินธุ์นะครับน้ำเงินบุรีรัมย์นาทีแรกครับพลังชนอัดชัยมงคลก่อนครับด้วยหมัดด้วยศอกดูแล้วครับเกือบอยู่ครับชัยมงคลดูแล้วครับโดนหมัดและสุดท้ายครับนี่ครับโอ้โหแผ่นหลังชัยมงคลของเหนียวเต็มเลยครับด้านหลังอัปคัตเข้าไปแล้วดูนะครับตั้งศอกแล้วปักไปที่นี่แหละครับทัดมาลาตีลิ้นปี่ครับอ่วมครับยกแรกเด็ดจริงๆครับแต่ว่าศึกมวยบุญเสือมวยไทยบันไดสัญจรกับศุกร์28พฤศจิกายนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดนครศรีธรรมราชครับ
สิงห์พรัญชัยกับวรวุฒิเอ็มยุดเด่นฟ้าสถานนำแสงก่อสร้างกับคิงเกียรติเจริญชัยสีมนุษย์สศริญญากับแลมผาดทอเทพสุทินคู่เดือดครับแล้วก็รถเหล็กเจ้าทะเลทองกับนวพลสิทธิพันตูฉลามทองสิปานนท์กับยกพิยาวิยกวิทยาเพชร 40,000 น่าชมครับยก2ยกแรกอ่วมยก3ยก2ที่ต่อไปนี้อาบครับดูอาบอะไรครับดูครับกางเกงสีแดงพลังชนหรืออภิรัตน์โอ้โหยกต้นยกนี่ก็ใช้หมัดแต่ว่าปลายยกเจอชัยมงคลเสียบเข่าตลอดนี่ยก2แล้วครับใครจะจัดใครครับใครจะจัดให้ใครหนักกว่ากันดันหลักได้แล้วครับพลังชนแต่ว่าระบบหายใจสิครับจับแล้วดันโอ้ความเก๋าเกมยังอยู่ครับพลังชนเอาครับดูครับยกแรกได้เห็นแล้วครับต้นกับปลายยกนี้มาแล้วครับเข่าจะทนจะทนแรงเสียดสีได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเนี่ยครับเขามาหนักแล้วครับชัยมงคลบินขึ้นไปตีหัวรอดออกไปนอกเชือกก็ดูว่าพลังชนจะกันได้ขนาดไหนครับเพลงเข่าตีหนักเหลือเกินชัยมงคลโอ้นิ่มแล้วครับนิ่มแล้วนิ่มแล้วครับนับแล้วครับ2ขอเสียงนะครับ4 5ไม่ไหวครับจบยก2รุนแรงมากนะครับชัยมงคลอัดแบบเข่าล้วนๆเข่าเพียวๆดูครับปั้ง1นะครับปั้ง2ครับปั้ง3 4ไม่โดนครับเรียบร้อยครับชอยเก็บฉากนี่ครับ3ดอกหนักๆทั้งนั้นเลยครับแบบ TKO นะฮะตีวัวยังล้มนะครับโอ้โหหนักจริงๆครับหมัดหรือจะสู้เข่า1นาทีกับ14วินาทีกรรมการนับได้แค่5นะฮะรับรางวัลก่อนครับในฐานะผู้ชนะ 16,000 รางวัลน็อกภายใน3ยกอาทิตย์หน้ามารับนะครับคินโซ่กุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างมอบให้ก่อนครับค่าฝีมือ 4,000 บาทบริษัทเชงซิมิวยิมจำกัดตามไปอีก 4,000 บาทลูกปิดประตูและอุปกรณ์จาตั้นโดยบริษัทเบนเฮอร์โปรดักต์จำกัดอีก 4,000 บาทบริษัทอิมิเนนต์แอร์ประเทศไทยจำกัดสมทบไปอีกด้วย 4,000 รวมแล้ว 16,000 ได้ดูคู่3เร็วขึ้นครับพักเดี๋ยวนะครับ